ส่วนที่จังหวัดสงขลาเองก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะที่โรงเรียนกระแสสินวิทยาตำบลเชิงแซ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอกระแสสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อจะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหน่อยย่อยนานาประการทรงเสริมการศึกษาของชาติทรงโปรดให้สร้างห้อพระสมุดสำหรับพระนครเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาทรงโปรดได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐและทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับคือการประทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อปี2475นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันครับในการนี้นายอำเภอกระแสสินค่ะก็ได้เป็นประธานมอบถุงยางชีพจำนวน50ชุดให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่าด้อยโอกาสจากนั้นนำจิตอาสารวมกันปลูกต้นไม้นะคะประกอบด้วยต้นรวงพึ่งจำนวน2ต้นต้นเลื้องปรีดียาทอนจำนวน3ต้นแล้วก็ต้นตะเคียนทองจำนวน10ต้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รวมกันเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ตักเศษใบไม้ออกจากสระน้ำแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเรียนเพื่อจะพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดสงขลานะครับที่ได้มาจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่อำเภอกระแสสินนะครับซึ่งจิตอาสาพัฒนาเนี่ยมันเป็นกุศโลบายของท่านรัชกาลที่10นะครับที่ต้องการที่จะประชาชนดูแลพื้นที่ของตัวเองก่อนนะครับทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะพัฒนาบ้านของตัวเองถิ่นของตัวเองนะครับไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางจังหวัดสงขลานะครับที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นที่พื้นที่อำเภอกระแสสินนะครับผมต้องการที่จะให้ผู้ปกครองหรือส่วนราชการต่างๆมาจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเพื่อจะพัฒนาให้ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการที่จะดูแลโรงเรียนของตัวเองบ้านของตัวเองหรือชุมชนของตัวเองหมู่บ้านของตัวเองในอนาคตพอทุกคนทำกิจกรรมนี้ร่วมกันนะครับมันจะขยายวงกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับ